ุ่นมันต้องมีชีวิตแน่ๆเลยอ่ะเย็นเย็นก่อนนะจุ๊บอย่าคิดโลภอยากได้ใครดีในของที่ไม่ใช่ของตัวเองจำเอาไว้คือจุ๊บเขาแค่ต้องการพิสูจน์พิสูจน์พวกเรามีชีวิตยินดีต้อนรับสู่ห้องโอ้ยยินดีต้อนรับสู่ห้องหุ่นแค่ฟังก็หุ่นยินดีต้อนรับนี่จะกล้าเข้าไหมเนี่ยนะคะสำหรับกิจกรรมที่เราจะพาไปดูเกี่ยวเนื่องกับละครเรื่องดังเรื่องนี้ละค่ะใช่ครับสำหรับสโมสรสร้างสุขของเราครั้งที่2ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะคือกิจกรรมสโมสรสร้างสุขพาครอบครัวทัวร์ห้องหุ่นที่พิพิธภัณฑ์บันเทิงไทยมิวเซียมออฟอาร์ตวันเสาร์ที่24ตุลาคมนี้ค่ะใช่นะครับก็จะไปพร้อมกับผู้ประกาศแล้วก็ทีมข่าวของช่อง13ของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบหลายดารานำจากภาพยนตร์เรื่องจากละครเรื่องนี้นะครับคุณท็อปจรนและคุณเต้ยจรินพรนั่นเองไปเห็นไปคุยกันแบบตัวต่อตัวเลยตัวต่อตัวเลยนะฮะแต่วันนี้ยังไม่ไปไปฟังก่อนไหมว่าคุณเต้ยว่าคุณเต้ยกับคุณท็อปเนี่ยเขาเตรียมจะต้อนรับสมาชิกสโมสรสร้างสุขอะไรบ้างในวันที่24ไปฟังครับแต่ว่าวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันคือใช่ค่ะเป็นกิจกรรม one day trip นะคะกับเต้ยจรินทร์แล้วก็ท็อปจรินทร์นะคะเราจะไปตะลุยห้องหุ่นกันค่ะที่ Museum of Art ที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ยังไม่ได้เปิดเป็นแบบเป็นทางการแต่ว่ากรุ๊ปเราเนี่ยจะเป็นกรุ๊ปที่ private มากเราจะได้เข้าไปดูในห้องหุ่นที่มีหุ่นหลายร้อยตัวอยู่ในนั้นค่ะหลายร้อยตัวเลยเหรอถูกต้องค่ะแต่ว่าแล้วหุ่นมีผีมั้ยฮะหุ่นมีผีมั้ยไม่แน่แต่ว่าวันเนี้ยเรามีอะไรบางอย่างมาแต่ว่าทุกคนคงอยากรู้แล้วแหละว่าจะร่วมสนุกยังไงได้ครับก็ทุกคนนะครับเข้าไปร่วมสนุกได้ที่ Facebook ของกันตนาครับหรือว่า Instagram กันตนากรุ๊ปครับใช่ค่ะแล้วก็รายการทั้ง5รายการนะคะของทางช่อง3 Family ช่อง13ค่ะกดไปเลยทันทีนะคะอ๋อแล้วก็รายการ F3 Radio นะครับทุกวันศุกร์เวลา 15:30 ถึง 16:30 ครับถูกต้องค่ะแล้วก็เข้าไปติดตามอีก1ช่องทางนะคะก็คือ Facebook ของ F3 Fan Club ค่ะครับเรามีใครบางคนจะมาพูดกับคุณผู้ชมค่ะครับใครบางคนเขาจับภาพมาเป็นหุ่นตกใจหมดเลยปกติเราจะจัดรายการกันสองคนใช่ค่ะวันนี้มีแขกพิเศษมาแล้วไม่ยอมพูดจาอะไรกันเลยนะคะมันยืนกันนิ่งขนาดนี้เนี่ยนะคะคุณดาวก็ไม่รู้ไหนคุณท็อปกับคุณเต้ยส่งคิวมาให้แล้วต้องแอบถามว่าหน่อยรู้เขาจะยอมพูดหรือถามใครถามหุ่นเนี่ยนะถามหุ่นพูดได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะพอทราบไหมคะว่าสโมสรสร้างสุขนี่เขาจะไปทำอะไรกันทราบไหมคะทราบไหมครับงั้นเราลารายการกันดีกว่าผมคุยแล้วผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยวันนี้คนพูดได้พูดได้นะฮะโอ้โหพูดจะเหมือนมากคือถ้าเกิดว่ามาอยู่ใกล้ๆแบบได้ยินเสียงหัวใจเต้นเนี่ยถึงจะรู้ว่าเป็นคนว่าเป็นคนถ้าดูไกลๆนี่ก็เป็นหุ่นกันยืนมันนิ่งเลยเนี่ยนะคะครับนี่เป็นหุ่นอะไรกันบ้างครับผมเป็นหุ่นนักดาบครับหุ่นนักดาบหุ่นนักดาบนักธนูครับนักธนูหุ่นนักดาบนะคะคุณพัชดลจันทพักแล้วก็คุณจักรพันธ์ชัยโชคดีคุณสวัสดีครับมันยากไหมคะเราต้องทำท่าอย่างนี้เนี่ยนานก็ถ้าทำแป๊บเดียวก็ไม่ยากครับแต่ว่าอันนี้ผมทำทั้งวันโอ้เลยชินเวลาถ่ายทำทีเนี่ยในแต่ละฉากต้องยืนนิ่งนานขนาดไหนนานที่สุดแค่ไหนสำหรับละครเรื่องนี้ประมาณเท่าไหร่เกือบ10นาทีเกือบ10นาทีห้ามขยับเลยใช่ไหมใช่ต่อฉากต่อซีนมีหุ่นประมาณ7-8คนถ้าสมมติว่าคนไหนกระพริบตาก่อนเนี่ยก็เอาใหม่คัดใหม่อย่างตรงนี้แหละพุ่มกับละเอียดมากละเอียดคือถ้าเห็นใครกระพริบตาแสดงว่าเดี๋ยวให้คนดูจับได้เนี่ยไม่ได้ต้องคัดใหม่เริ่มใหม่ใช่ครับใช่ทุกคนก็เลยต้องพยายามไม่ให้เป็นภาระของเพื่อนๆนักแสดงด้วยใช่ไหมคะมีอะไรไปเคลียร์กันหลังกล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆทุกคนก็จะมีเทคนิคของตัวเองว่าเฮ้ยจะเกรงตายังไงท่ายังไงให้อยู่นานถ้ายังไงยังไงขอเคล็ดลับหน่อยวิธีเกรงตาเนี่ยทำยังไงไม่ก็ทำเหมือนแบบก็จริงๆก็อินเนอร์เป็นหุ่นอยู่แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรไม่มีชีวิตไม่มีอะไรเลยก็ยืนนิ่งๆไปอะไรเงี้ยไม่ได้ยินอะไรแบบไม่แบบ
คือไม่รู้สึกแบบว่าปวดตาไม่รู้สึกว่าปวดตรงไหนเลยก็ใช้สมาธิอย่างเดียวใช้สมาธิไม่แต่หุ่นนักดับโทษฮะเวลาท่าจริงจะต้องทำท่าไหนก็ต้องทำท่าไหนทำท่าเหมือนเมื่อกี้ครับเมื่อยนะแล้วเวลามือมันจะสั่นไหมสั่นครับเราต้องทำยังไงอ่ะไม่ต้องเกรงตลอดแค่ลมแอร์โดนด่าก็กระดิกนะแต่เราต้องห้ามขยับใช่ครับโอ้นี่ความยากอยู่ตรงนี้ที่เขาแคสมาโดยเฉพาะต้องล่ำพอสมควรต้องออกกำลังกายแอร์อยู่บนหัวโอ้ในห้องในสถานที่ถ่ายทำแอร์เป่าเราตลอดใช่ครับนิดนึงก็ทั้งหนาวทั้งเมื่อยต้องเก่งต้องแข็งแรงนี่ดูกล้ามนี่ไม่ธรรมดาวันเสาร์ที่24ตุลาคมนี้นะคะที่เราจะพาสมาชิกสโมสรสร้างสุขไปดูพิพิธภัณฑ์ห้องหุ่นเนี่ยทั้งสองท่านก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเอาเราเล่าให้ฟังหน่อยครับที่พิพิธภัณฑ์เชิญชวนเลยค่ะว่าจะไปยังไงกันจะได้เห็นอะไรยังไงบ้างก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์แบบห้องหุ่นนะฮะก็เป็นมีหุ่นจำลองอะไรเงี้ยปั้นอะไรมีเครื่องมือมีอะไรเงี้ยฮะได้เห็นเบื้องหลังหมดเลยใช่ได้ดูว่ากว่าจะมีละครเรื่องนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างใช่ครับค่ะก็คืออย่างนี้นะคะสำหรับแฟนๆละครห้องหุ่นเนี่ยที่จะร่วมเดินทางไปกับนักแสดงของละครเราเนี่ยนะคะก็ไปที่พิพิธภัณฑ์บันเทิงไทยมิวเซียมออฟอาร์ตเริ่มเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าที่ช่อง3คิวก็คือว่าเราบอกคิวคร่าวๆก่อนจะได้เตรียมตัวกันถูกเนาะก็คือว่าจะมาร่วมรับประทานอาหารกันก่อนที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะโดยมีคุณอายอดชายเมฆสุวรรณซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ปั้นหุ่นเป็นคนแนะนำหุ่นแล้วก็ประวัติความเป็นมาของแต่ละห้องคือดูกันอย่างละเอียดเลยค่ะครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นเราก็จะมีการร่วมเล่นเกมกับบรรดานักแสดงแล้วก็มีสิ่งของมีเกมมีของขวัญอะไรต่างๆเตรียมสนุกกันให้เต็มที่เลยทั้งวันคุณท็อปจรนคุณเต้ยจรินพรนะครับก็จะไปเล่นกับเรานะครับทุกอย่างทำกิจกรรมกันนะครับแล้วก็แน่นอนก่อนที่จะไปพิพิธภัณฑ์บันเทิงไทยมิวเซียมออฟอาร์ตนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ลอสการ์เดนก่อนหรือว่าสวนสัมพรานที่จังหวัดนครปฐมนะครับไปเรียนรู้วิถีไทยแล้วก็ไปมีกิจกรรมกับบรรดาผู้ประกาศทีมงานของช่อง13ของเราทุกๆคนก่อนที่จะไปดูพิพิธภัณฑ์ที่นั่นค่ะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะสำหรับ15ท่าน15ท่านเท่านั้น15ท่านเท่านั้นที่จะร่วมกิจกรรมของเราในสโมสรสร้างสุขครั้งนี้ค่ะอ้าวก่อนจะลากันไปนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปเจอกันอีกทีวันที่24ตุลาคมฝากละครหน่อยค่ะให้ผมแล้วกันเนาะครับก็ตอนนี้นะครับห้องหุ่นก็กำลังน่ากลัวเลยละกำลังน่ากลัวมาถึงครึ่งตอนละกำลังเข้มข้นเรื่องแล้วใช่มั้ยฮะใช่ๆสนุกมากครับอยากให้ทุกคนติดตามนะครับว่าเรื่องนี้ก็แบบจะเป็นแบบเล่าเรื่องจริงในครอบครัวที่แบบเกิดอะไรขึ้นว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวว่าเอ้ยต้องแก้ยังไงอะไรยังไงแบบสุดท้ายใช่สุดท้ายใครจะตายบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยยังเป็นปริศนาอยู่ยังมีคนตายอีกไปเรื่อยๆใช่ครับเป็นคนตายเรื่อยๆครับน่ากลัวกว่านี้ลูกผมเนี่ยดูตาไม่กระพริบเลยกลัวก็กลัวบางทีตอนคุมปองดูไหมโอ้ใช่โผล่ลูกผมโผล่แต่ตาดูนะฮะก็ดูได้นะครับละครเรื่องนี้เคยได้รับความนิยมจากท่านผู้ชมมาช่วงหนึ่งนะครับคราวนี้เอามาทำใหม่ก็ความเข้มข้นไม่แพ้ของเก่าเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้เสื้อห้องหุ่นเอาไปใส่เท่ๆนะครับก็ปรากฏว่ามีคนส่งเข้ามาทาง Facebook นะฮะ Family News Today กันหลายต่อหลายท่านนะครับคือเราตั้งโจทย์ไปแบบนี้บอกว่าใครอยากจะได้เสื้อท่านคิดว่าถ้าท่านสามารถปั้นหุ่นได้สักตัวหนึ่งท่านอยากจะปั้นใครปั้นใครคนแรกเลยใช้ Facebook ชื่อว่าคุณสันติทรัพย์ดีส่งข้อความมาบอกว่าอยากจะปั้นหุ่นพี่หนิงกับพี่เจกครับเพราะว่าไปปั้นก็ดีเพราะว่าอยากปั้นไอดอลของผมติดตามพี่ๆทั้งสองคนมานานและความฝันผมอยากจะเป็นนักข่าวครับถ้ามีโอกาสจะปั้นพี่ๆทั้งสองคนให้เป็นของขวัญของพี่ๆทีมงานนะคะสำหรับคนที่สองใช้ชื่อ Facebook ว่าคุณไผ่เขียวค่ะส่งข้อความมาว่าผมอยากปั้นเปาบุญจินครับดีเอาไว้ขจัดคนพาลอภิบาลคนดีใช้ความเที่ยงธรรมความเป็นตรงฉินกำจัดคนไม่ดีออกไปจากประเทศของเราครับเยี่ยมมากและคนที่3ใช้ชื่อ Facebook นะคะว่าคุณโซหรือโสรัตนาไม่แน่ใจว่าจะเป็นภาษาไทยถูกต้องหรือเปล่านะคะต้องขออภัยเพราะว่าท่านใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษมานะคะอาจจะเป็นคนเมืองราชนะรัตนาคนเมืองราชนะทำนองนี้นะคะส่งข้อความมาบอกว่าอยากปั้นหุ่นนักฟุตบอลทีมชาติไทยและโคซิโก้อย่างรูปปั้นเดวิดเบคแฮมก็มีให้เห็นแล้วก็เลยอยากเห็นนักฟุตบอลไทยของเราบ้างส่วนตัวเป็นคนชอบกีฬาฟุตบอลมากแล้วก็จะสะสมเรื่องราวที่เกี่ยวกับฟุตบอลอย่างเช่นชุดแข่งขันรูปภาพอะไรต่างๆแต่ถ้าสามารถได้ปั้นเป็นรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงก็คงจะดีมากเลยขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะคะแต่ว่าทั้ง3ท่านเนี่ยเขียนมาโดนใจคณะกรรมการโดยเฉพาะท่านแรกที่อยากจะปั้นเราเนี่ย ชอบเราก็อยากเห็นตัวเราเองเหมือนกันนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้อีกท่านหนึ่งที่บอกว่าชอบฟุตบอลมากนะครับก็มีคลิปปิดท้ายดีๆที่คล้ายๆกันคือปกติเราจะเห็นคนเนี่ยเดาะลูกฟุตบอลแต่คราวนี้ไม่ธรรมดานอกเหนือจากลูกฟุตบอลแล้วเขายังสามารถเดาะกอล์ฟได้อีกเดาะลูกกอล์ฟไปดูพร้อมกันเลยนะครับนี่ฮะเป็นความสามารถของคุณลุงท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสกลนครคือใช้ไม้กอล์ฟเดาะลูกไม่ธรรมดาและเดาะไม่ธรรมดาเดาะไขว้ขาด้วยนะฮะนี่ชื่อโปรอะไรคะท่านนี้โปรอะไรฮะไม่บอกชื่อไม่บอกชื่อมานะครับแต่อยู่ที่สกลนครนะครับฝึกได้ครับเวลาว่างๆยามเกษียณหัดเดาะลูกไปเรื่อยๆครับค่ะสุขภาพดีกันวันนี้ลากันไปทั้ง4คนเลยนะคะพร้อมกับหุ่นด้วยนะครับติดตามพวกหุ่นด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ